วัสดีครับถ้าพูดถึงรถ PPV ในบ้านเราตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแต่มันมี PPV อยู่รุ่นหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรถที่ดีที่สุดและมีความใกล้เคียงกับ SUV เป็นอย่างมากนั่นก็คือ Ford Everest ตอนนี้ลุงอยู่ที่โชว์รูม Ford Auto Nation ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีลุงจะพามาดู Ford Everest นะครับระหว่างโฉมเก่าตัวโมเดลปี2021กับตัวใหม่ปี2022มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างและความคุ้มค่าอยู่ตรงไหน SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์หัวเทียน NGK ตัวเลือกอันดับหนึ่งของโรงงานผู้ผลิตและทีมแข่งชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ทางด้านซ้ายมือของลุงตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับลุงเรียกโมเดลปี2018แต่ว่าที่ศูนย์เขาจะเรียกโมเดลปี21นะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นโมเดลปี2022เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณมิ้งนะครับผู้ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเป็น Product Specialist ของ Auto Nation กันครับสวัสดีครับคุณมิ้งสวัสดีค่ะหลายคนสนใจมากเลยว่าตัวโฉมเก่ากับตัวโฉมใหม่ความแตกต่างมันมากน้อยขนาดไหนเราเห็นจากการเปรียบเทียบที่รถที่อยู่บนโชว์รูมกันเลยดีกว่านะคะเห็นอย่างชัดเจนมากนะคะแค่รูปลักษณ์ภายนอกเห็นไหมคะก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วต้องเรียกว่าอย่างนี้ต้องบอกว่าตัวใหม่หล่อเยอะนะจะบอกนะคะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ความเท่ที่แตกต่างกันดีไซน์ที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ว่าด้วยความที่พอเมื่อยุคสมัยหรือว่าในส่วนของออปชันต่างๆที่มันมีมากมายเพิ่มเข้ามาค่ะมันก็ทำให้ต้องมีการพัฒนารูปแบบให้มันดูทันสมัยแล้วก็ดูล้ำยุคมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าอย่างของลุงก่อนนะดูจากรูปโฉมภายนอกก่อนเวลาเปรียบเทียบกับ2คันโฉมเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างมนๆ นะใช่ค่ะแต่พอโฉมใหม่เนี่ยตัวนี้จะดูเลยว่ามีเหลี่ยมมีสันดูคมขึ้นดูดุขึ้นโดยเฉพาะตัวไฟหน้าเนี่ยแบบหล่อมากๆใช่ค่ะครับถ้าอย่างนั้นเราเปรียบเทียบก่อนทางคุณมิ้งเกี่ยวกับกระจังหน้าครับตัวกระจังหน้าของตัวรุ่นใหม่เป็นไงบ้างจริงๆแล้วก็เริ่มต้นดูที่กระจังหน้านะคะด้วยดีไซน์นะคะดีไซน์ที่เรียกว่ามันล้ำมาอยู่แล้วหล่อเท่แล้วก็ดูดุดันอยู่แล้วนะคะดีไซน์ของกระจังหน้าที่เราจะเห็นอยู่แล้วว่ามีขนาดที่กว้างแล้วก็เรียกว่ามีความเท่ในแบบฉบับเลยของตัว Next Gen Ford ที่แท้จริงเราเรียกว่าถอดแบบมาจากตัว Ford F150 ได้ไหมใช่จริงๆแล้วก็เรียกว่ามันมีความใกล้เคียงค่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนโดยทีเดียวแต่ว่าด้วยรูปแบบของโครงสร้างที่บริเวณด้านหน้านะคะมันไม่ได้ออกมาจาก F150 แบบเป๊ะๆมันไม่ได้ออกแบบมาขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่มีความใกล้เคียงมีกลิ่นอายเนาะใช่ okay. เป็นกลิ่นอายของ F150 ค่ะกระจังหน้านะครับแล้วแต่ความชอบในเรื่องของระบบไฟหน้าระบบไฟหน้าโฉมเก่ากับโฉมใหม่นอกจากรูปลักษณ์แล้วระบบไฟหน้าเหมือนกันไหมจริงๆแล้วก็มีความแตกต่างค่ะด้วย okay. จริงๆแล้วเป็นใบ LED นะคะแต่ว่าความพิเศษของตัวที่เป็นโฉมใหม่ตัว Next Gen นะคะก็คือมันจะมีเป็น Matrix LED ก็แสดงว่าขยับได้ใช่แล้วค่ะมันจะสามารถเรียกว่ากรอกไฟซ้ายขวาได้จะเป็นตัวนี้นะคะตัวล่างตัวนี้ใช่ไหมครับก็สามารถกรอกเรียกว่าเหมือนลูกตาค่ะก็สามารถกรอกตาได้เวลาเลี้ยวตามพวงมาลัยถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะจะเป็นแบบนั้นและตัวไฟที่เป็นไฟตัดหมอกพวกนี้ครับก็จะเป็น LED เหมือนกันค่ะ LED เหมือนกันใช่แล้วแต่ทรงแล้วแต่ความชอบใช่ค่ะโอเคแต่ถ้าเป็นในส่วนของโฉมเก่ามันจะไม่ได้เป็นใบมันไม่ได้เป็น LED นะคะโอเคเป็นหลอดธรรมดาใช่อันนี้ดูแล้วเห็นแล้วถูกต้องค่ะอีกเรื่องนึงก็คือถัดมาก็จะเป็นเรื่องล้อค่ะล้อนี่เห็นกันชัดๆนะล้อจริงๆก็เรียกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันนะถ้ามองโดยจริงๆแล้วอ่ะด้วยลายของยางที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ในขนาดของล้อก็มีความแตกต่างกันด้วยนะคะโดยสเปคของที่เป็นตัวเก่านะคะจะเป็น265นะคะทับ50 R20 แต่ว่าในส่วนของตัวใหม่นะคะ255. มันจะเป็นใช่255นะคะทับ55 R20 ค่ะแต่ดูใหญ่กว่ากันเยอะนะดูสูงกว่ากันเยอะด้วยความสูงเนี่ยเยอะจริง
กระจกมองข้างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้แต่ว่าเป็น360เหมือนกันถูกต้องไหมตัวนี้ตัวมุมกล้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตัวนี้จะไม่มี360องศาค่ะใช่ค่ะถูกต้องตัวเก่าจะไม่มี360องศาแต่สำหรับตัวใหม่นะคะที่เป็นออปชันที่เสริมเข้ามาเลยคือกล้อง360องศาจะมีในตัวที่เป็นไทเทเนียมพลัสไบเทอร์โบในตัว Everest ค่ะโอเคขอแทรกนิดนึงได้ไหมที่ผมชอบฟอร์ดอย่างนึงนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ส่วนใหญ่จะมีอยู่เฉพาะในรถยุโรปนะครับก็คือยางกันเสียงตรงนี้ทำให้ห้องโดยสารมันเงียบขึ้นลองสังเกตดูครับว่ารถที่เป็น PPV ในบ้านเราเนี่ยมีอยู่กี่คันกี่ค่ายที่ทำแบบนี้แต่ไม่ใช่เฉพาะในตัวรุ่นใหม่นะนี่เห็นไหมรุ่นเก่าก็มีนอกจากนั้นไม่ได้มีเฉพาะแต่ใน PPV นะครับในตัวกระบะของ Ford ก็ทำตรงนี้ถือว่ายอดมากครับบันไดข้างเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วก็การออกแบบดีไซน์นะคะของบันไดข้างนะคะก็รูปลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่ว่าด้วยการรองรับน้ำหนักหรือการใช้งานหรือคุณประโยชน์ของเขาค่ะก็จะเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะว่าด้วยรถของเรานะคะ Ford เนี่ยจะมีเรียกว่าความสูงความสูงนะคะที่สามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์ดก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่ถ้าเราไม่มีในส่วนของในตัวบันไดข้างมาให้การขึ้นลงของลูกค้ามันก็จะไม่สะดวกสบายลำบากนะใช่ค่ะผมชอบตรงนี้ผมชอบในเรื่องของวัสดุครับตัววัสดุเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนพื้นพลาสติกกันลื่นจริงๆผมมองเนี่ยนอกจากดีไซน์แล้ววัสดุใช้เหมือนกันนะครับเวลาใช้งานจริงๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นผลหรอกแต่ถ้าเวลาคุณเข้าไปลุยในอุปสรรคเวลาเจอโคลนเจออะไรนะครับบอกได้เลยว่าขึ้นได้ดีมากสะดวกมากใช่เจ๋งแล้วก็มันก็จะไม่ลื่นด้วยในวัสดุตัวนี้ค่ะมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะใช่ค่ะติดไปด้วยใช่ค่ะถัดมาสำหรับลุงนะครับที่ชอบมากก็คือช่วงนี้ครับมันเป็นรถที่มีสะโพกอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่ามันจะรีบๆนะครับถ้าเราจะเห็นรถที่มีสะโพกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกสปอร์ตคาร์แต่ว่าตรงนี้ Ford ทำมาให้ด้วยนะครับดูสำหรับลุงเนี่ยลุงชอบเป็นดีไซน์แบบใหม่เลยค่ะเพราะว่าของเก่ามันก็จะจริงๆแล้วถามว่าดูมีความโค้งมนมันก็จะมีแค่เป็นแบบในลักษณะออกมาเป็นแบบมนๆแต่อันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆตีโป่งอะค่ะเขาก็จะเรียกแบบถ้าเป็นสไตล์แบบคนใช้รถนะคะเขาจะเรียกเหมือนตีโป่งล้อตีโป่งหน้าตีโป่งหลังประมาณอย่างนี้ก็คือดีไซน์อะค่ะช่วงทั้งข้างหน้าแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะคล้ายๆรูปร่างของตัวแรปเตอร์ที่มันตีโป่งออกมาด้านข้างด้วยค่ะที่สะดุดตามากที่สุดก็คือด้านท้ายครับและบริเวณไฟท้ายต้องบอกว่าสวยจริงๆนะดูล้ำมากแล้วก็เป็นขีดบางคนเรียกเป็นคีย์คล้ายๆกับเปียโนคีย์นะครับแต่เป็นสีแดงดูลงตัวรอบนี้ถือว่าหล่ออ่ะถ้าดูของเก่าเป็นดีไซน์ที่แตกต่างอะค่ะเพราะด้วยปกตินะคะอันนี้เรียกว่าเรียกร้องกันเลยจริงๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาที่ลูกค้าที่สนใจในส่วนของตัว Everest ที่เป็นตัวเก่าอะค่ะเขาก็จะชอบแบบว่าเหมือนใส่ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเข้ามานะคะเป็นชุดแต่งหรืออะไรที่เรียกว่าจะมีความใกล้เคียงกับตัวที่เป็น Next Gen เพราะฉะนั้น Ford เขาก็เล็งเห็นแล้วว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการเกี่ยวกับดีไซน์แบบนี้ก็เลยออกแบบมาเลยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะเวลาสตาร์ทมันก็จะขึ้นเป็นไฟเป็นช่องเป็นขีดซึ่งเท่มากซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูเผินๆนะคะมันเหมือนรวมรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์ค่ะมารวมก็คือในส่วนของไฟท้ายก็จะเหมือนเอามาสแตงมาใส่ด้วยโอเคใช่ค่ะจะเป็นแบบนั้นชอบใช่และระบบช่วงล่างอะครับมีความแตกต่างอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมแตกต่างแล้วเพิ่มขึ้นมานะคะในเรื่องของครีบระบายความร้อนครีบระบายความร้อนถูกต้องค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของช่วงล่างของ Everest นะคะมันจะเป็นคอยสปริงนะคะพร้อมในส่วนของเหล็กกันโค้งมีอิสระปีกนก2ชั้นเป็นดับเบิ้ลวิชโบนใช่ค่ะนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือในส่วนของครีบระบายความร้อนเพิ่มขึ้นมาให้ทำงานในการใช้งานหนักได้ดีขึ้นโดยส่วนตัวนะลุงว่าน่าจะมีการปรับแต่งมันนิดหน่อยแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าน้ำหนักตัวรถเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงถูกต้องค่ะความแตกต่างของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นอยู่ที่ 2.0 ลิตรนะคะ 2.0 ลิตรใช่ค่ะเทอร์โบคู่นะคะเติมน้ำมันดีเซลแรงม้าอยู่ที่213แรงม้าแรงบิดนะคะ500นิวตันเมตรค่ะ500นิวตันเมตรใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าเป็นตัวใหม่ถ้าเป็นตัวใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็น 2.0 ลิตรดีเซลเหมือนกันนะคะเป็นเทอร์โบคู่เหมือนกันแต่แรงม้าจะอยู่ที่210ม้า210ม้าแรงบิดอยู่ที่497นิวตันเมตรค่ะถ้าเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดก็คือเครื่องขนาดเดียวกันม้าลดลงนิดนึงนะครับแรงบิดลดลงนิดนึงแต่
เนื่องจากว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนาะสิ่งแวดล้อมโอเคตรงนี้ยอมรับได้แต่ตัวเครื่องเนี่ยลุงรู้สึกว่าห้องเครื่องมันดูโล่งกว่านะมันเป็นการดีไซน์ค่ะดีไซน์ไว้รองรับนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเราจะยังไม่ได้พูดเป็นแบบในลักษณะออกสื่ออย่างชัดเจนแล้วกันนะคะแต่เรียกว่าเป็นดีไซน์ปัจจุบันเพื่อเตรียมรองรับที่เรียกว่าการพัฒนาในอนาคตดีกว่าค่ะอาจจะพูดอย่างนี้แสดงว่าอาจจะมีแบบเกี่ยวกับไฟฟ้ามาหาเธอใช่ไหมอาจจะมีเซอร์ไพรส์จุดเด่นอย่างหนึ่งที่เห็นและชอบมากนี่ครับและเป็นตัวหนึ่งที่คอนเฟิร์มได้เลยว่าทำไมมันถึงลุยน้ำได้เยอะตรงนี้คือตัวกล่องนะครับตัวกล่องอยู่บนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการลุยอุปสรรคจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าดีงามพระราม8นะครับตรงนี้เปรียบเทียบกับตัวเก่าตรงนี้เห็นชัดเจนใช่ค่ะนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เห็นชัดเจนเพื่อรองรับการลุยน้ำเพราะว่าบ้านเราอะค่ะชอบแบบฝนตกน้ำรอระบายน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าลุยน้ำได้ดีค่ะตรงนี้ที่มันโหวงๆไปนี่เกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกปะหรืออะไรไงดูตัวระบบเบรกตัวนี้ก็มีความแตกต่างใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบของใหม่ใช่ค่ะของเก่าแตกต่างค่ะแตกต่างในส่วนของตัวที่เป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือตัวนี้เป็นแบบระบบไฟฟ้าเลยใช่ค่ะจะเป็นแบบนั้นอ๋อตัวเดิมเป็นแมคคานิกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งในการเบรกเนี่ยจะต้องดีแน่ๆนะครับเพราะถ้าเป็นไฟฟ้าเพราะมันตอบสนองมันสามารถปรับแต่งได้ด้วยใช่ค่ะถือว่ามันจูนับได้ง่ายนะค่ะเรียกว่าดีอยู่แล้วก็ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะจริงๆแล้วนะค่ะแต่ว่าดูเซอร์วิสง่ายขึ้นจริงใช่ค่ะ มันเหมือนแบ่งโซนนะคะให้ดูได้อย่างชัดเจนและที่บอกอะค่ะก็คือทำมาการวางหรือดีไซน์ต่างๆก็จะไว้รองรับในสิ่งที่จะพัฒนาในอนาคตค่ะแต่ผมชอบ position ตัวใหม่นะเพราะว่า position ตัวนี้ตำแหน่งการวางผมว่าโอเคกว่าดูตัวเดิมเนอะนอกจากนั้นก็คือตำแหน่งการวางกรองเหมือนกันแบตเตอรี่เหมือนกันตำแหน่งเครื่องยนต์เหมือนกันนี่ตัวนี้มันจะมีบางอย่างที่มันหายไปแค่นั้นเองครับภายในของเดิมก็ถือว่าทำได้หรูหราแล้วนะในเรื่องของการใช้งานก็ถือว่าตอบสนองต่อการใช้งานมากดูแล้วโอเคอยู่แล้วและตัวของใหม่อะครับโอ้โหเรียกว่าตอบสนองจากความต้องการของลูกค้าโดยตรงอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วดีไซน์ภายในเนี่ยมีความเปลี่ยนไปเลยนะคะมีความเปลี่ยนไปเรียกว่าโดยสิ้นเชิงเลยตั้งแต่นะคะที่เป็นประตูด้านข้างดีไซน์ประตูด้านข้างเข้ามาเลยนะคะอย่างนี้เราพูดได้ไหมว่าแทบจะเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนหมดค่ะเปลี่ยนหมดเลยนะใช้คำว่าเปลี่ยนหมดเลยค่ะโอเคอย่างแรกอันนี้ให้ดูกุญแจก่อนนะครับกุญแจของเดิมเป็นแบบนี้นะรูปแบบของสไตล์กุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสอันนี้จะเป็นดีไซน์แบบลักษณะแบบเดิมแต่เพิ่มเติมการใช้งานของกุญแจของตัวนู้นนะคะจากการที่เปิดปิดที่กุญแจอย่างเดียวแต่สำหรับตัวนู้นเนี่ยสามารถใช้ระบบฟอร์ดพาสที่มีการเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยพูดขนาดนี้แล้วไปดูคันนู้นนะไปนี่เอาฝาบ้านมาทำคือว่าโอ้มันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ยักษ์ค่ะเหมือนประดุจดังเรามี iPad อยู่ในรถอีก1เครื่องนะคะจริงๆแล้วที่บอกจากเมื่อกี้นะคะจากด้วยดีไซน์ที่เป็นตัวเก่านะคะก่อนหน้านี้นะคะที่มึงบอกว่ามันมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ประตูเลยถ้าสังเกตไล่มาจากประตูมานะคะมาในส่วนของแม้กระทั่งช่องแอร์ค่ะช่องแอร์ก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันและที่สำคัญจริงๆแล้วด้วยอันนี้จะเรียกว่าเป็นมุกก็ได้นะคะจากเดิมโดยปกติทั่วไปคนขับชอบทานกาแฟครับฟอร์ดจะไม่มีที่วางแก้วกาแฟให้แต่ปัจจุบันค่ะมีที่วางแก้วกาแฟแล้วนะคะที่อยู่ด้านข้างทั้งสองด้านเลยอันนี้ชอบอันนี้เป็นเป๊ะแล้วก็ดีไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตรงควบคุมเกี่ยวกับเรื่องแผงควบคุมเกี่ยวกับที่ประตูกับที่หน้าต่างนะคะแผงไฟพวงมาลัยที่มีการปรับทิศทางเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็น2ทิศทางปัจจุบันเป็น4ทิศทางแล้วนี่ขนาดแค่แถบเดียวนะคะต้องตาต้องใจอ่ะเรือนใหม่ดูนะคะอันนี้แบบว่าเป็นการเปิดแบบเรียกว่ายังไม่ได้สตาร์ทรถนะคะเป็นเพียงแค่แบบสตาร์ทเบื้องต้นอันนี้เป็นนี่เลยนี่เป็นดิจิตอลค่ะเป็นดิจิตอลดิสเพลย์เลยครับใช่ค่ะมีความสวยงามมากเดี๋ยวนะถ้าเปรียบเทียบกันกับ PPV ณนะตอนนี้ใครให้มาบ้างวะเนี่ย ยังไม่มีเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าหรูหราที่สุดแล้วค่ะโหกว้างประมาณ11นิ้วกว่าได้แล้วเนี่ยในส่วนของตัวนี้จะเป็น12นิ้วค่ะ12นิ้วเลยครับ12นิ้วค่ะแล้วก็ในหน้าจอที่เราจะเห็นนะคะคือเรียกว่ารวมทุกอย่างที่อยู่หน้าคอนโซลมาไว้ที่หน้าจอตัวนี้บางคนเขาจะเห็นโอ้โหเหมือนกับแบบตัว iPad หรือตัวแบบเหมือนทีวีอะค่ะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว Sync 4A
นะคะตัวนี้มีขนาด 12.4 นิ้วค่ะต้องบอกเลยว่าเราจะเห็นหน้าจอแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นในรถที่มีราคาเกิน2ล้านขึ้นไปทั้งนั้นนะถูกต้องค่ะโอ้โหแต่นี้ยังไม่ถึง2ล้านให้มาแบบนี้แล้วใช่แล้วค่ะมันทำงานอะไรได้บ้างครับโอ้ในราคาล้านกว่าๆนะคะแต่ว่าเรียกว่าคุณค่าและคุณสมบัติของเธอมีมากมายค่ะจริงๆแล้วโดยปกตินะคะเวลาที่เราจะมีการตั้งค่านะคะในส่วนของหน้าจอที่เกี่ยวกับพวกมัลติฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเชื่อมต่อบลูทูธนะคะต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะรวมไปถึงตัวแอปพลิเคชันที่เมื่อกี้ได้พูดไว้นิดนึงนะคะในส่วนของ Ford Pass นะคะมันคืออะไรก็คือการเชื่อมต่อในส่วนของหน้าจอ Sync 4A กับโทรศัพท์มือถือค่ะตัวนี้ในตัวของ Ford Pass นะคะจะมีข้อดีมากมายเรียกว่ามากมายสารพัดประโยชน์เดี๋ยวนะถ้าเรียกว่า Ford Pass ค่ะ Ford Pass Pass คือการผ่านแสดงว่ามันต้องทำอะไรเกี่ยวกับตัวรถได้มากมายได้มากมายค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นกุญแจตัวหนึ่งได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเยี่ยมอ่ะมานั่นคือกุญแจสำคัญของรถคันนั้นเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของ Ford Pass เนี่ยที่เราโหลดไว้ที่โทรศัพท์มือถือของคนที่เป็นเจ้าของรถนะคะสามารถเปิดปิดรถได้สามารถสตาร์ทรถได้อ้าวถ้างั้นกุญแจตัวนี้ให้มาใหม่อ่ะก็ใช้ได้ในกรณีที่ ในกรณีที่ คะเราใช้ได้ได้มันรวมกันด้วยค่ะเพราะว่าในการสตาร์ทรถเนี่ยมันสตาร์ทได้ก็จริงแต่เมื่อถ้าเราจะมีการเคลื่อนรถเคลื่อนตัวรถออกไปค่ะกุญแจแม่กุญแจหลักอ่ะจะต้องอยู่ที่ณตรงนั้นด้วยถ้าไม่อยู่ก็คือไม่สามารถเอาไปได้ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือคนขับเนี่ยยังต้องพกกุญแจเหมือนเดิมถูกต้องค่ะแต่ถ้าเวลาคุณต้องการสตาร์ทรถคุณสามารถสตาร์ทผ่านจากโทรศัพท์มือถือได้ใช่ค่ะอย่างนี้ครับหรือว่าเปิดแอร์ได้ด้วยไหมถูกต้อง okay. แล้วก็บางทีเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างบางคนนะคะมีธุรกิจที่จะต้องแบบเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ไม่ได้เอารถไปแบบนั่งเครื่องไปหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นห่วงรถว่าโอ้จอดไว้หลายวันเราไม่ได้สตาร์ทรถไม่ได้สตาร์ทเลยถูกต้องค่ะสามารถสั่งการสตาร์ทรถค่ะสมมติว่าผมอยู่ผมบินไปทำงานที่เชียงใหม่ค่ะอย่างพรุ่งนี้ผมไปบุรีรัมย์ปุ๊บตายห่าแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยไม่มีใครสตาร์ทรถวอร์มเครื่องให้ก็คือผมสั่งผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางแอปก็คือได้ตรงนี้มันสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ไหมครับถูกต้องค่ะโอ้เจ๋งว่ะใช่แต่ก็ที่บอกนะคะก็ต้องเป็นในตัวโทรศัพท์มือถือที่มีการอัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วก็สามารถรองรับได้ถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยผมต้องพกกุญแจตัวนี้ไปไหมหรือไม่ต้องกุญแจเก็บไว้ที่บ้านก็ได้แต่เราสั่งสตาร์ทมาได้ใช่ค่ะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือในเรื่องเซฟตี้นิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเรียกว่าที่บ้านไว้ใจได้โอเคก็คือถ้าเขาเอากุญแจไปนั่นคือเขาเอารถไปได้ด้วยค่ะเพราะถ้าเราสตาร์ทแล้วเขามีกุญแจตัวแม่เขาก็เอาไปได้ครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีระบบนำทางให้มาด้วยไหมครับมีค่ะในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัว Navigator นะคะครับก็อยู่ในระบบเนี้ยทั้งหมดตัวเนี้ยมันยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อในระบบของ Ford Pass เข้ามาแต่เมื่อเราเชื่อมต่อระบบ Ford Pass ขึ้นมาแล้วอะค่ะตัวของ Sync 4A มันมี Navigator แล้วของมีของมันแล้วนะคะครับแต่ว่ามันจะขึ้นในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto เพราะว่ามันจะดึงหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของลูกค้าขึ้นมาอยู่ในหน้าจอ Sync 4A ด้วยค่ะถัดจากหน้าจอลงมาตัวระบบแอร์ตัวนี้เท่าที่เห็นอย่างนี้ถ้าที่ลุงเข้าใจก็คือแยก2โซนแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะแอร์แยกซ้ายขวานะคะตัวนี้นะคะควบคุมก็คือในแผงที่ยังเป็นปุ่มที่เรายังมองเห็นอยู่นะคะในการเปิดปิดนะคะตัวนี้ก็ทำงานร่วมกับหน้าจอละแล้วทำงานร่วมกับหน้าจอค่ะเพราะว่าที่หน้าจอก็สามารถทัชสกรีนอ๋อที่หน้าจอก็นี่ตรงนี้ก็ใช้งานได้ต้องค่ะใช่ค่ะโอเคนี่ดีใช้งานง่ายดีด้านล่างนี่ตัวไวเลสชาร์จใช่ครับแล้วก็ที่วางถูกต้องค่ะมีโอ้ตัวช่องเสียบนี่ก็ถือว่าเทคโนโลยีใหม่นะมี AUX มาช่องนึงมี USB Type C นะครับแล้วก็มีUSB ตัวนี้เขาเรียก USB A ป่ะหรือ Type A อยู่ใช่แล้วก็มีมาให้แล้วก็มีที่วางของตัวพื้นวัสดุก็เป็นยางกันลื่นต้องค่ะตรงร่องนี้เดี๋ยวนะเอาไปทำอะไรเนี่ยไปใส่เหรียญ เอาจริงๆคือบางคนเขาจะเอาโทรศัพท์มือถือตั้งอะค่ะโอเคใช่นะเอาไปเน็บไว้ตรงนี้ใช่เรียกว่าเป็นช่องสารพัดประโยชน์แล้วแต่ว่าลูกค้าจะใช้อะไรค่ะโอ้ที่เห็นแตกต่างอย่างนึงก็คือเกี่ยวเรื่องตัวเกียร์นะเกียร์นี่มันดูเหมือนเป็นลักษณะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเทมคันเลยนะถูกต้องค่ะเกียร์ e-shifter นะคะเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็มาพร้อมระบบเกียร์10สปีดด้วยนะคะที่มากับหัวเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้นะคะใช้งานง่ายค่ะสะดวกแค่แบบว่าขยับนิดเดียวมันก็สามารถเข้าเกียร์ได้แล้วค่ะครับ
มีที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องพื้นด้านล่างลองเป็นแบบยางกันลื่นและที่สำคัญปรับขนาดอัตโนมัติด้วยดูจากระยะดูจากโพสิชันแล้วเนี่ยสามารถวางแก้วขนาด30 32ออนได้พร้อมกันโอ้ยเดินทางสบายนี่แล้วก็ตัวเบรกนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าถูกต้องค่ะการทำงานปกตินะครับดึงก็ล็อกนะกดลงก็ปลดล็อกและนี่เกี่ยวกับเรื่องของระบบการขับขี่ถูกไหมครับตรงนี้มีอะไรบ้างจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบการขับขี่นะคะให้เลือกโหมดการใช้งานใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้คือดูเวลาออฟโรดอะค่ะถ้าสมมติว่าเราจะไปวิ่งในสถานที่ออฟโรดเราสามารถกดตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นเลนสำหรับเวลาที่ลูกค้าไปออฟโรดเราจะได้รู้ว่าถนนตรงนี้เราแบบเราดูด้านข้างเราจะตกล่องไหมเราจะโดนหินขูดบันไดไหมอะไรไหมนี่ตอนนี้ก็คือเรื่องง่ายๆก็คือว่ามันเป็นกล้องสำรวจองศาที่ด้วยช่วยให้เรามองเห็นในเรื่องของการขับขี่เพราะเวลาอย่างลุงไปขับออฟโรดเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นรถเก่าๆอย่างก็ต้องถามบอกเฮ้ยช่วยดูดิอะไรประมาณนี้แต่เนี้ยเราคนเดียวเราสามารถไปได้สบายเลยนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในตัวนี้ก็เป็นตัวระบบการขับขี่ระบบการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น two high four high หรือ four low นะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้เวลาที่เราขับขี่ที่เป็นแบบปกติทั่วไปนะคะที่บอกว่ามันจะเป็น2ระบบก็คือขับแบบธรรมดาก็ได้หรือเป็นแบบออฟโรดก็ได้เวลาที่เราจะออฟโรดเราก็จะปรับมาที่ในส่วนของที่เป็น 4L นะคะใช่ค่ะก็คือใช้การใช้ก็คือการบิดอย่างนี้ไหมครับการบิดก็ได้ค่ะหรือการกดก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะสังเกตว่าทำไมปุ่มมันถึงปรับได้ทั้งซ้ายและขวาใช่ใช่การปรับมาแบบนี้การปรับมาด้านขวานะคะตามเข็มนาฬิกานั่นก็คือการปรับระบบจาก two high มาเป็น four high แล้วก็มาเป็น four low แต่ในส่วนของระบบการขับขี่ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะคะเราจะปรับมาทางด้านซ้ายคือทวนเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีระบบอะไรบ้างนะคะเวลาที่เราปรับปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอดิจิตอลตรงนี้บอกเลยค่ะว่ามีระบบอะไรบ้างโอเคการควบคุมเกี่ยวกับที่พวงมาลัย power ไฟฟ้านะคะที่ของ Ford นะคะตัวนี้ก็จะควบคุมในการตั้งค่าต่างๆนะคะที่เป็นเมนูหลักๆก็คือกดที่ในส่วนของ3ขีดนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะคะ Lane Keeping หรือรวมไปถึงระบบ Stop and Go ก็จะควบคุมในส่วนของฝั่งซ้ายมือของพวงมาลัยนั่นเองค่ะ Adaptive นี่ทำได้ขนาดไหนครับ Stop and Go ใช่มี Stop and Go ด้วยค่ะคือมีความบอกแล้วว่าอะไรที่เราเคยขาดหายไปเราใส่กลับมาให้เต็มๆแล้วก็เรียกว่าล้นหลามล้นหลามและล้นเหลือจริงๆค่ะสำหรับ Ford ในรุ่นของตัว Next Genเอเวอเรสต์ตัวนี้ค่ะครับบริเวณที่นั่งด้านข้างคนขับนะครับลุงชอบดีไซน์มากลุงว่าการออกแบบดีอันนี้ตำแหน่งที่ลุงเซตอัพนั่งโดยตัวเองแบบปกตินะนี่ดูครับนั่งดูสบายมากเหยียดขาได้สุดเวลาเหยียดขาสุดนี่คือเท้าลอยนะครับหน้าแข้งถึงติดคอนโซลถ้าอยู่ในตำแหน่งปกติเนี่ยแคบสุดมีอยู่3นิ้วและเกะด้านหน้านี่มีรูล็อกกุญแจมาให้ด้วยตรงนี้ลุงชอบครับด้านในตัวพื้นที่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับลึกประมาณ1ฝ่ามือตัววัสดุด้านในเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะสามารถเก็บคู่มือหรือเอกสารหรืออะไรหลายๆอย่างได้ครบครับสำหรับด้านบนนะครับนี่ก็เป็นที่เก็บของอีกอันนึงครับลึกประมาณครึ่งฝ่ามือด้านในก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะแต่ก็สามารถเก็บของได้ในระดับนึงครับตรงนี้ถือว่าเวิร์คสำหรับวัสดุนะครับบริเวณนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปบริเวณนี้เป็นหนังกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัวไฟ2ห้องโดยสารเนี่ยเป็นไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานนะครับระบบเกี่ยวกับการเปิดปิดหลังคาพาโนรามิกนะครับเปิดปิดม่านตัวม่านยังเป็นแบบลักษณะผ้ามุ้งเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็มีที่เก็บแว่นไหมด้วยครับด้านในที่เก็บแว่นตรงนี้นะลักษณะวัสดุคล้ายๆจะกึ่งๆเป็นซอฟทัชครับแต่ว่าให้ความรู้สึกดีนะครับเวลาที่เราสัมผัสม่านบังแดดวัสดุดีมากครับเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปด้านในจะมีไฟมาให้ครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเขาจะเรียกพาโนรามิกมูนรูฟนะมูนรูฟอ่ะถูกต้องใช่จริงๆมันต้องเป็นมูนรูฟใช่ค่ะโอเคอันนี้กระจกนี่เหมือนกับว่ามันเป็นสีเข้มเนาะจริงๆไม่ต้องไปติดฟิล์มก็ได้
ตัวนี้ก็คือไม่แนะนำให้ติดฟิล์มค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวกระจกอะค่ะมันจะเป็นสีชาอยู่แล้วในตัวกระจกเลยนะคะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเรียกว่าป้องกันในเรื่องแสงแดดได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะนี่อะมันมีโลโก้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการสะท้อนแสงด้วยใช่ค่ะอ๋อมันเป็นรีเฟล็กออกไปนะครับก็คือลดความร้อนไปในห้องโดยสารใช่ค่ะโอ้ก็ถือว่าให้มาจัดครบจัดเต็มนะก็จะเปิดเฉพาะได้ด้านหน้าอย่างเดียวเนาะด้านหลังเปิดไม่ได้แล้วก็ยกเป็นแก๊ปได้ประมาณนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเห็นในตัวล่องระบบเขาทำเตรียมไว้ให้แล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมองไปด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นช่องแอร์นะคะก็คือเรียกว่าแอร์รอบคันกันเลยไปถึงด้านหลังนะคะก็คือมีแอร์ทั้ง3แถวแอร์ราวและในเรื่องของการควบคุมอะครับควบคุมเฉพาะด้านหน้าได้หรือว่าแถว2ควบคุมได้ด้วยก็คือควบคุมในเรื่องการปรับความแรงลมอะค่ะปรับแรงลมได้อย่างเดียวในตอน2ได้ค่ะแต่ว่าในการควบคุมแอร์ทั้งหมดก็จะอยู่ที่ด้านหน้านะคะไม่ว่าที่จะเป็นแผงคอนโซลข้างใต้ Sync 4A นี้หรือว่าในการทัชสกรีนในตัวหน้าจอ Sync 4A ค่ะในการควบคุมระบบแอร์มีมือจับที่เสา A มาให้ทั้ง2ด้านนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่บอกเลยว่าเวลาจับแล้วเนี่ยตัววัสดุมันเป็นซอฟต์ทัชนะEverest ไม่ปล่อยปะละเลยครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอันนี้เปิดเปรียบเทียบให้ดูทั้ง2ด้านเลยนะความแตกต่างเป็นยังไงอีกอย่างนึงนะครับที่ลุงชอบเกี่ยวกับเรื่องการดีไซน์มากก็คือในเรื่องของมือจับจะมีความแตกต่างครับจะเป็นลักษณะกำแบบนี้นะเบาะคู่หน้าสำหรับลุงที่ลองนั่งแล้วนะครับโดยรวมเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยลุงชอบเบาะตัวใหม่มากกว่าความรู้สึกในการนั่งนะครับวัสดุนะครับปีกเบาะมันรองรับต่อการใช้งานขับทางไกลลุงว่าดีมากครับถุงลมนิรภัยมีทั้งหมดกี่จุดครับทั้งหมด7จุดด้วยกันค่ะ7จุดนะใช่ค่ะเบาะแถว2โอ้ดูดีนะดูดีถ้าเปรียบเทียบกับมิติของตัวรถนะครับโฉมเก่ากับโฉมใหม่อ่ะความแตกต่างไม่เยอะมากแต่พอมาเปรียบเทียบภายในห้องโดยสารแล้วต้องบอกว่ามันถูกออกแบบใหม่หมดเลยนะใช่ค่ะตรงเนี้ยต้องค่ะดีไซน์ออกแบบใหม่ใหม่หมดจริงๆค่ะรูปแบบออกแบบใหม่เลยสำหรับลุงเรียกว่ามันมีการเฉลี่ยพื้นที่ใหม่ครับในเรื่องของตำแหน่งการนั่งทั้งหมดเนี่ยมันถูกปรับใหม่แต่เรามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่มองเห็นครับแต่พอมาลองใช้งานแล้วอ่ะต้องบอกเลยว่ามันนั่งสบายกว่ารุ่นเก่านิดนึงดีครับดูดีนะตัววัสดุโอเคมากรางเบาะด้านหน้าพื้นที่วางเท้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยโอ้นั่งไขว่ห้างข้างในได้รางเบาะเนี่ยขึ้นอยู่กับคนด้านหน้าเลยแต่ถ้าปรับต่ำสุดอย่างตอนนี้ลุงสามารถสอดเท้าได้นะครับทางกายนั่งเปลี่ยนลิยบทได้หัวหมอนเป็นลักษณะตัว L ใหญ่คว่ำครับตำแหน่งถือว่าโอเคครับใช้งานได้ดีอยู่ตำแหน่งเบาะคนที่5ของ Everest เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะตั้งแต่โฉมก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าตัวเบาะมันจะเป็นลักษณะแบนราบครับเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเวลาที่คนเข้ามานั่งจริงใช้งานจริงเนี่ยมันนั่งได้สบายถ้ามันเป็นบางค่ายบางยี่ห้อเนี่ยเบาะมันจะเป็นลักษณะหลังเป่าเวลาเรานั่งแล้วมันจะเหมือนนั่งเบาะมอเตอร์ไซค์ครับนั่งทางไกลแล้วมันจะเมื่อยส่วนพื้นที่วางเท้าตรงนี้ก็ชอบนี่ดูนะลุงเท้าเบอร์8นะครับวางนี่เหลืออยู่ประมาณเกือบครึ่งนิ้ววางได้เลยครับสบายมากหรือแชร์พื้นที่วางเท้าก็ทำได้ดีเอาเป็นว่าตำแหน่งเบาะคนที่5ตรงเนี้ยนั่งได้จริงอ่ะโอ้ตำแหน่งหัวหมอนใช้ได้นะพนักพิงแข็งไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่พักแขนครับนี่เปิดมาแล้วมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับสามารถใส่แก้วขนาด30/32ออนซ์หรือว่าเยติได้สบายใส่พร้อมกันได้2แก้วด้วยนะตามสไตล์ของที่พักแขนแบบนี้ครับมันจะสั้นไปนิดนึงเห็นไหมครับแต่ความรู้สึกในการเท้าถือว่าโอเคนะแต่ที่พักแขนจะดูโยกเยกนิดนึงครับหรือว่าครอนนิดนึงการเข้าเบาะแถว3ครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้แตกต่างจากตัวเก่ายังไงจริงๆแล้วด้วยการพับเบาะนะคะของแถว2เพื่อที่เราจะเข้าไปที่แถว3นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะมีการพับเบาะได้เป็นแบบ2แบบนะคะแบบที่1นะคะก็คือพับจากเบาะที่เป็นที่ปรับด้านบนนะคะลงมาตรงนี้จะได้45องศาเสร็จแล้วสามารถตัวนี้ค่ะสามารถดันไปข้างหน้าได้สุดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใครที่จะเข้าไปแถว3ก็สามารถก้าวขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะในการเข้าในแถว3ช่องที่จะขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างสะดวกขนาดของมึงเนี่ยมึงใส่บนรองเท้าส้นสูงก็เข้าในส่งแถว3ได้แบบสะดวกสบายนะคะในแบบนี้นะคะแล้วก็อีกในสไตล์นึงนะคะที่เราจะพับนะคะก็คืออ่ะตัวนี้ถอยมาปุ๊บเราจะสามารถพับ
เรียกว่าเบาะพับราบได้นะคะก็คือปรับจากด้านข้างของเบาะตัวนี้นะคะปรับเสร็จแล้วปุ๊บมันจะพับราบได้แบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะคือพับราบนะคะเป็นการต่อเนื่องก็คือตั้งแต่เบาะแถว2ไปถึงเบาะแถว3ที่จะสามารถพับได้แบบ 100% แบบนี้ได้ค่ะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานเนาะใช่ค่ะเรียกว่าไม่ได้แตกต่างแต่ที่สังเกตได้อย่างนึงก็คือตำแหน่งการพับจุดตรงนั้นจะแตกต่างกันจากเดิมใช่ค่ะถ้าเป็นในส่วนของตัวเดิมนะคะเวลาที่เราจะพับ45องศาเราก็สามารถพับจากด้านบนแบบนี้ตรงจุดนี้ได้แต่ว่าเวลาที่เราจะพับแบบพับราบอะค่ะครับถ้าเป็นตัวเดิมจะอยู่ที่ข้างเบาะนั่งด้านนี้นะคะดึงขึ้นแล้วก็พับลงแต่ว่าตรงนี้ก็คือเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่ด้านข้างแบบนี้แล้วใช่ครับแล้วก็สามารถสไลด์ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ค่ะถ้าธรรมดาโดยปกติเราก็สไลด์เลื่อนได้โดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสไลด์ไปข้างหน้าโดยที่เราไม่พับก็สามารถดึงแกนเหล็กตรงนี้นะคะที่อยู่ใต้เบาะมางนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาข้างหน้าอย่างนี้ได้ค่ะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารเนาะถูกต้องค่ะแถว3นั่งได้เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารของแถวที่3ให้นั่งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเข้ามานั่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวกดรีโมทก่อนรีโมทช่วยสิรีโมทตัวช่วยก็จะเป็นเองปรับแล้วไงค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะค่ะด้วยจริงๆการเพิ่มเนื้อที่ของห้องผู้โดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นแถว2แถว3นะคะก็สามารถที่จะปรับจากเบาะตัวนี้ได้อย่างในกรณีของลุงเนี่ยขาค่อนข้างยาวนะคะถ้าเกิดว่าเราดันเบาะไปถึงสุดเนี่ยเวลาพนักพิงดันไปด้านหลังแล้วมันก็อาจติดหัวเข่าได้แทรกนิดนึงได้ไหมลุงอ่ะขาไม่ยาวท่อหลังยาว น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะเราสามารถล็อกเบาะให้เพิ่มช่องโดยสารได้นะคะโดยการที่เมื่อตะกี้ดันมาด้านหน้าแล้วคราวนี้เราอยากให้ช่องโดยสารเนี่ยมันกว้างขึ้นเราก็จะดันขึ้นไปเราในส่วนของมิ้งจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมดันถอยหลังไปนิดนึงไม่ต้องให้ไปเยอะมากค่ะเสร็จแล้วดันพนักพิงขึ้นไปค่ะพนักพิงการดันพนักพิงไปปุ๊บเนี่ยนั่นคือการล็อกเบาะนั่นเองนะคะก็คือแถวที่3ก็จะมีพื้นที่ที่เรียกว่าช่องระหว่างหัวเข่ากับเบาะค่ะมีเพิ่มมากพื้นที่วางเท้าหรือว่าเล็กรูมเพิ่มขึ้นค่ะใช่ก็สรุปอย่างนี้ครับตัวเบาะแถว2เนี่ยสามารถเฉลี่ยพื้นที่ห้องโดยสารหรือพื้นที่วางเท้าได้โดยวิธีการสไลด์เบาะตำแหน่งการล็อกก็คือการปรับพนักพิงพอกลางพนักพิงขึ้นมาไหล่ปุ๊บมันจะฟิกตำแหน่งตรงนั้นเลยใช่ค่ะโอ้อย่างนี้ถือว่าดีครับพอเฉลี่ยพื้นที่วางเท้าแล้ววางได้นะแต่ตรงบริเวณนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้มีความแตกต่างมากเท่าไหร่เพราะว่ามันติดแพลตฟอร์มนะมันก็ยังติดอุโมงค์ตรงนี้พื้นที่วางเท้าก็อาจจะยังไม่เยอะนิดนึงแต่เวลาที่เรามองจากภายนอกครับอาจจะดูไม่มีความแตกต่างแต่พอเข้ามานั่งแล้วเนี่ยความรู้สึกบอกเลยว่าแถว3นั่งดีกว่าตัวโฉมก่อนหน้านั้นน่ะประมาณ 10-20% ได้ครับสำหรับหัวหมอนก็เป็นลักษณะตัว L ใหญ่คว่ำนะครับเวลาเข้ามานั่งก็ต้องดึงขึ้นตัวเบาะแถว3สามารถปรับพนักพิงได้ไหมครับได้ค่ะอันนั้นจะได้แค่ตรงนั้นค่ะฟิกแล้วเนาะได้แค่นี้ใช่ไหมครับเฮดรูมลุงสูง177นี่มีเหลือประมาณอยู่ล่องประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าขึ้นลุงและหน้าแรงๆก็อาจจะมีกระแทกเหมือนกันนะถ้าเป็นฟอร์ดก็คือเขาจะดีไซน์มารองรับสำหรับผู้ชายที่มีรูปร่างแบบตัวใหญ่มีความสูงแบบอย่างนี้ค่ะได้ถึงประมาณแบบ180อะไรแบบนี้ค่ะที่จะนั่งสบายอันนี้เห็นด้วยเพราะว่ามันเหลือประมาณ3เซนพอดีก็น่าจะได้อยู่ตำแหน่งกระจกระหว่างเสา C กับเสา D ก็โอเคครับไม่ยึดอัดตรงนี้คือลำโพงมั้ยเนี่ยน่าจะใช่ป่ะเป็นลำโพงเป็นเซอร์ราวอีกโอเคแจ๋วช่องแอร์จะแตกต่างจากแถว2ครับจะอยู่บริเวณตรงกลางก็เป่าหน้านิดนึงแต่ว่าปรับได้360ครับปิดได้อะไรได้สำหรับการเข้าออกเบาะแถว3ตรงนี้จะไม่มีมือจับมาให้นะครับตัวจับจะต้องอยู่แถวบริเวณนี้ค่อนข้างลำบากครับแต่ในท้องตลาดก็ไม่มีใครทำได้เหนือกว่ากันนะเพราะว่ามันติดจากข้อจำกัดของพื้นฐานตัวรถอยู่แล้วครับคราวนี้เรามาดูถึงพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระบ้างนะครับตัวนี้จุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของคลิกเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีเนาะนั่นแน่แต่เซนดีนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอีกอย่างนึงที่ให้ดูนะครับอันนี้ลุงชอบมากลุงลองเล่นแล้วโคตรดีอ่ะกันแจมดีมากนะเดี๋ยวเปรียบเทียบกับตัวเก่านี่จริงจริงๆด้วยที่เวลาถ้าเกิดจะเตะพวกนี้ค่ะก็คือยื่นเท้าไปเสร็จแล้วก็ให้ถอยออกมาก้าวหนึ่งห่างๆมันก็จะเปิดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะมันเป็นระบบเซฟตี้เนาะใช่ค่ะเป็นเซฟตี้กันฟาดเดี๋ยวเราลองดูนะตรงนี้เราปิดนะ
เหมือนกันแต่ตัวนี้จะกดแรงกว่าตัวนี้กดแรงกว่าครับตัวนี้เซนดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเดี๋ยวดูเวลามึงลองอ่ะเป็นการกดแบบนี้ค่ะแล้วก็เด้งขึ้นใช่แต่ว่าด้วยที่บอกนะคะมันจะมีทั้ง2ตัวนะคะในตัวของเซฟตี้ตัวนี้นะคะบางทีการกดแบบนี้ถ้าสำหรับพวกเราที่เป็นแบบผู้ใหญ่เนาะตัวใหญ่การกดขนาดนี้เรารองรับได้แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กซึ่งบางทีมันจะไม่ทันจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะเล่นตรงนี้ได้ตรงไหนนะขอยกี้เป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ค่ะอ๋อโอเคใช่ถ้าเป็นในลักษณะเด็กอ่ะเด็กตัวเล็กอ่ะถ้ารอกดกระแทกแบบนั้นเขาจะเจ็บอายมากเลยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่รู้นะ นั่งเยอะมากเลยนะ ขออนุญาตขำ ขออนุญาตขำเสียงแบบนั้นเพราะจริงบางเรื่องเราก็ไม่รู้ ตัวหลังคาสามารถปรับความสูงได้เหมือนกันใช่ไหมครับวิธีการปรับความสูงก็ปรับมาลักษณะนี้ใช่แล้วก็กดค้างไว้กดค้างไว้ใช่ก็จะเป็นแบบนั้นเวลานั่นมันจะมีสัญญาณเสียงบอกอะค่ะโอเคแล้วก็กดปิดความสูงมันก็จะประมาณอยู่ที่ที่เราปรับตั้งเอาไว้ค่ะแต่อย่าว่ากันนะรุ่นนี้ผมใช้จนถึงณปัจจุบันอะผมยังหามือเปิดไม่นี่เลยอะถ้าพนักผมคุ้นเคยกับการอยู่ตรงนี้ความเข้าใจเขาจะอยู่แถวๆนี้ใช่ค่ะแต่ตรงนี้คือกล้องใช่ผมก็ใช้ไม่เคยแบบควานกับทีเป็นอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมระยะนี้ทำได้เหมือนกันเนาะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่เรามาเล่นรุ่นเก่าอยู่อย่างปึ๊บคราวนี้ขออนุญาตดันขึ้นไปแล้วก็ไฮไลท์อย่างนึงก็คือนะครับพับเบาะไฟฟ้าใช่ค่ะนะครับทั้ง2รุ่นเหมือนกันเลยนี่กดครั้งเดียวค่ะกดแค่ครั้งเดียวมันจะลงเลยถูกต้องค่ะดูอันนี้ก่อนนะดูพื้นที่ตรงนี้นะครั้งเดียวเหมือนกันให้สังเกตถึงความแตกต่างนะครับเราพูดถึงเรื่องสีก่อนสีนู้นจะเป็นแบบทูโทนนะอันนี้จะเป็นสีดำล้วนแต่พื้นที่สำหรับตัวโฉมใหม่จะดูมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าภายในที่ลุงบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนใหม่ของเดิมมันจะกลมกลมมนมนป้อมป้อมแต่ว่าตัวนี้มันจะออกเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับมันทำให้พื้นที่ด้านข้างนะมันมีเพิ่มขึ้นสเปซในการเก็บของเลยมีมากขึ้นครับถูกต้องค่ะเปรียบเทียบด้วยร่างกายลุงก่อนเห็นไหมครับเข้ามานั่งได้ดูสบายขึ้นครับเค้งได้สำหรับโฉมเก่านะครับลุงจะนั่งหน้างอนิดนึงเวลานอนพื้นที่มันก็จะแคบนิดนึงครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณมิงมากนะครับคุณสาให้ข้อมูลถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอยู่พอสมควรเลยได้ครับไหนๆมาดูแล้วไปให้สุดครับเดี๋ยวลุงพามาดูเปรียบเทียบช่วงล่างระหว่างโฉมเก่ากับโฉมใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเริ่มที่โฉมเก่าก่อนสำหรับช่วงล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบดับเบิลวิสบอนด้านหลังจะเป็นคอยสปริงและจุดเด่นของเขาก็คือวัตต์ลิงเท่าที่เข้ามาดูตำแหน่งการวางอุปกรณ์เนี่ยทั้ง2ตัวเหมือนกันครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแต่ที่มีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งจุดหลักๆเลยคือตัววัตต์ลิงตัวใหม่กับตัวเก่าครับตัวโฉมใหม่เนี่ยตัวขนาดของวัตต์ลิงเท่าที่ลุงดูมันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นน่าจะบอกได้ว่าทรงตัวดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนสำหรับยางอะไหล่จะเป็นแบบล้อแม็กทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวเดโมณปัจจุบันมันยังเป็นล้อกระทะอยู่นะช่วงล่างของ PPV จะทำได้ดีเทียบเคียงกับ SUV มากน้อยแค่ไหนดูได้จากตรงนี้ครับสังเกตดูตรงจุดยึดโช๊คอัพของทาง Ford นะครับจะไม่เหมือนกับรถที่เป็น PPV ตัวอื่นหรือว่าค่ายอื่นนะตำแหน่งการยึดจะใกล้เคียงกับตำแหน่งการออกแบบของ SUV และอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเวิร์คครับก็คือในเรื่องของวัตต์ลิงก์ทำให้การส่งถ่ายแรงหรือการทรงตัวเวลาที่ขับขี่บนท้องถนนทำได้ดีครับเทียบเคียงกับ SUV ได้ตำแหน่งการวางอุปกรณ์นะครับก็เก็บได้เรียบร้อยดีอยู่ด้านบนทั้งหมดนะไม่ได้มีอะไรที่ห้อยออกมานะครับแล้วก็มีแคล้งนะครับมีโปรเทคชั่นอะไรหลายๆอย่างเพื่อป้องกันเวลาที่เราเอาเข้าไปลุยในอุปสรรคเนี่ยมันถึงทำได้ดีครับและตอบโจทย์ต่อการใช้งานเรียกว่าซื้อมานะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มก็ใช้ได้อย่างสบายๆครับตอนนี้ลุงอยู่ในส่วนของการรับบริการนะครับลุงเดินเข้ามาเจอตัวรถ Ford Mobile Service เดี๋ยวมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างอันนี้ถือว่าเจ๋งมากครับนะครับ
เป็นอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้ช่วยเหลือยามฉุกเฉินออกไปเซอร์วิสด้านนอกนี่มีชุดเครื่องมือเห็นไหมครับนี่ธรรมดาปิดอย่างนี้นี่ยกขึ้นมาฟ้าเครื่องมือบล็อกนะครับบันไดเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดับเพลิงนี่มีตัวนี้ด้วยครับเมื่อกี้แอบดูแล้วมีมิทโทนิกด้วยนะครับวัดเกี่ยวกับแรงดันแบตเตอรี่ที่ลุงเคยรีวิวเกี่ยวกับเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับทำไปแล้วด้านหลังมีเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อแม่แรงนะครับถาดนะครับเอาไว้เข้าไว้เซอร์วิสใต้ท้องรถนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกระบบไฟฟ้านะครับที่ใช้เกี่ยวกับตัวรถด้วยแล้วก็ใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับนี่พวกไฟ220เดี๋ยวมาดูความเจ๋งของรถคันนี้กันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอันนี้คือเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับสามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้แล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีแบตเตอรี่นะครับสำรองอยู่2ชุดเพื่อแปลงไฟให้เป็นไฟ220เพื่อใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆครับที่จะต้องควบเกี่ยวด้วยมูลค่าตัวรถเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณล้านสามถึงล้านห้าได้นะดูแล้วจากชุดอุปกรณ์ต่างเรียกว่ามันเป็นรถที่เวลาที่รถลูกค้าของทางฟอร์ดมีปัญหาครับมันเป็นโมบายยูนิตหรือว่าเอาออกไปเซอร์วิสได้เลยครับทำได้หลายอย่างมากแม่แรงก็มีนะครับตำแหน่งเขาจะเทินนะครับเอาล้อขึ้นตั้งศูนย์ได้หมดเก็บได้นี่เก็บสำหรับฝั่งนี้เกี่ยวกับน้ำมันครับนี่มีกะลอนนะครับไว้ถ่ายอ่างน้ำมันนะครับแล้วก็พวกตัวขาตั้งชุดลูกบล็อกไฟฟ้าครับเอาไว้ขันเปลี่ยนล้อแบตเตอรี่สำรองนี่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็เอาไว้ใส่อะไหล่นะครับหรืออุปกรณ์อะไรที่เราต้องการเอาไว้เสริมเพิ่มเติมถือว่าทาง Ford Auto Nation บางกะดีเนี่ยกล้าลงทุนนะครับเอารถอย่างนี้มาใช้งานนะครับเอาไว้เซอร์วิสลูกค้าของทางโชว์รูมครับในส่วนของศูนย์บริการที่นี่ได้มาตรฐานมากนะครับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยถือว่าได้ตามสเปคของตัว Ford เลยนะลุงดูบางอย่างอย่างตัวจิ๊กเนี่ยโห 3-4 ล้านก็ลงทุนนะครับนี่อย่างห้องสเปรย์ห้องนี้ก็น่าจะเกือบ2ล้านนะน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 1.7 ล้านนั่นแหละขึ้นอยู่กับสเปคแต่ว่าถือว่าเต็มครับ full option ทำได้ตั้งแต่เซอร์วิสปกติทั่วไปนะครับซ่อมเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างนะครับตัวถังแล้วก็งานบอดี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหญิงนะครับผู้จัดการทีมฝ่ายขายกันเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของตัวรถครับสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวรถครับถ้าเปรียบเทียบโฉมเก่ากับโฉมใหม่ในตัวท็อปด้วยกันเองเนี่ยราคาแตกต่างกันยังไงบ้างครับอย่างตัวโฉมใหม่ Next Gen นะคะราคาจะอยู่ที่ 1,854,000 บาทครับนะคะส่วนตัวรุ่นโฉมปัจจุบันตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,799,000 บาทนะคะส่วนดิฟของราคารถเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ 55,000 บาทเท่านั้น 55,000 บาทใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่ามาดูกันว่าในเรื่องของรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยลูกค้าจะเน้นความคุ้มค่าแบบไหนนะคะอย่างถ้าซื้อตัวใหม่ราคา 1,854,000 เนี่ยเราจะได้ในเรื่องของความเป็นเจนใหม่หน้าตาเป็นโฉมใหม่นะคะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเสริมเข้ามาให้ครับนะคะเราจะมีโปรโมชั่นตอนนี้ที่นำเสนออยู่คือถ้าลูกค้าดาว 25% ผ่อนอยู่48งวดนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.99 นะคะ 1.99 ใช่ค่ะดอกเบี้ยมีแค่ 1.99 เท่านั้นเองดอกเบี้ยถูกมากเลยเดี๋ยวนะถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งเดี๋ยวนะคู่แข่งถ้าผมจำไม่ผิดใน2กว่าๆป่ะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่ 2.19 อันนี้คือต่ำสุดของเขาแล้วเนาะที่ทำได้ใช่ใช่แล้วค่ะคือของเราก็พิเศษกว่าในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วจะพิเศษกว่านั้นอีกถ้าคุณลูกค้าบอกว่ามาจากทางช่องเพจของคุณลุงเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกมีดอกเบี้ยพิเศษให้อีกนะคะลดพิเศษกันไปเลยจริงอ่ะจริงศูนย์กว่าเนี่ยเหรอก็มาดูกันว่ายังไงต้องทักทายกันเข้ามาก่อนใช่ถ้าเรากรอกว่าเมื่อกี้อัตราดอกเบี้ยเดิมที่ 1.99 ผ่อน48เดือนใช่ไหมครับมันจะผ่อนตกเดือนประมาณเท่าไหร่จะผ่อนตกเดือนละประมาณอยู่ที่ประมาณ 31,000 บาท
31,000 บาทใช่เดี๋ยวนะดาวเมื่อกี้เราบอก 25% ก็จะประมาณ 400,000 กว่านิดๆป่ะประมาณนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่ประมาณ 440,000 กว่าบาทค่ะประมาณนี้อ่ะงั้นโยนมาฝั่งนี้บ้างถ้าเป็นตัวนี้อ่ะค่ะตัวนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยอย่างถ้าสมมติลูกค้าผ่อนในเรทที่มันใกล้เคียงกับดาวในเรทที่มันใกล้เคียงกัน 25% เหมือนกันอ่ะตั้งที่ตรงนี้ก่อนแต่ตัวนี้เขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษกว่าคือเรามีดอกเบี้ย 0% ให้ถึง7ปีเดี๋ยวนะ12 7 84 84เดือน84เดือนค่ะเต็มสัญญากันไปเลยแล้วมีส่วนลดตรงนี้ให้ด้วยป่ะ 200,000 บาทหรือเลือกเป็นส่วนลดพิเศษ 200,000 บาทอ๋อโอเคเข้าใจแล้วสมมติอย่างนี้ถ้าคิดง่ายๆถูกผิดเสริมนะได้ค่ะถ้าเกิดลุงวิ่งมากำตังมาซื้อเงินสดส่วนลดน่าจะดูโอเคกว่าใช่ใช่แต่ถ้าเราจะมาซื้อผ่อนก็บอกว่า 0% 84เดือนไม่ใช่48โอ้กลับกันด้วยเป็นซอสเลยค่ะนะถ้าดาว 25% อันนี้ก็ดาวประมาณ 400,000 นิดๆเหมือนกันใช่แล้วค่ะถ้างั้นตกผ่อนเดือนละเท่าไหร่ประมาณ 16,000 บาท16,000 บาทใช่ค่ะอ๋อได้ลดสมรรถนะอย่างนี้ไปใช้งานเนาะใช่แล้วค่ะแต่พิเศษกว่าตรงที่ว่าเหมือนเราซื้อปกติถ้าเราซื้อผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยเราจะต้องเสียดอกเบี้ยอยู่แล้วให้กับไฟแนนซ์ถูกไหมคะแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่เราผ่อนราคารถอยู่ที่7ปีเนี่ยโดยที่เราไม่เสียดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวใช่เราซื้อรถราคา1,799โดยที่เราไม่เสียดอกเบี้ยเลยผ่อนแค่ราคารถปกติไปเลยโหอย่างนี้ถ้าใครซื้อในแบบรูปแบบบริษัทก็สบายเลยสบายเลยค่ะก็นะซื้อเป็นแบบนิติบุคคลเท่านั้นไม่พอผ่อน 0% อีกนะมีการเซอร์วิสอีกแล้วก็ทำเป็นค่าเสื่อมได้อีกใช่คุ้มมากใช่ค่ะพิเศษกว่านั้นอีกถ้าเป็นซื้อแบบในนามบุคคลธรรมดาครับกำตังมาไม่เยอะนะคะเรามีโปรพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง 69,000 บาทสำหรับรุ่นนี้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินต้องแข็งแรงนิดนึงใช่ประมาณนั้นถูกไหมใช่แล้วค่ะถ้าเราดาวประมาณ 69,000 ป่ะใช่ไหมถ้าตกผ่อนมันต้องผ่อนเดือนละประมาณเท่าไหร่ผ่อนเดือนละประมาณ 19,000 บาทอันนี้ระยะเวลา84งวด84งวดใช่ค่ะจะต่างจาก 0% 84งวดเมื่อกี้คือ84งวด 0% เมื่อกี้จะอยู่ประมาณ 16,000 บาทแต่ถ้าลูกค้าดูเป็นโปร 69,000 นะคะลูกค้าจะผ่อนอยู่แค่ประมาณ 19,000 บาทซึ่งค่างวดต่างกันแค่อยู่ 3,000 แต่ลูกค้าจะดาวถูกลงมาจากที่จะต้องใช้เงิน 200,000 บาทเนี่ยใช้อยู่แค่ 60,000 กว่าบาทเองถ้าอย่างนั้นเอาแบบในมุมของคนซื้อนะในมุมมองของคุณหญิงอ ะส่วนลดหรือว่าตัวโปรโมชั่นในเรื่องของการผ่อนตัวไหนดีกว่ากันต้องเรียนอย่างนี้ก่อนคือแต่ละรูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันความต้องการของลูกค้าอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใช่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยชอบความที่มันเป็นความสดใหม่เทคโนโลยีใหม่อย่างเงี้ยก็เลือกเป็นตัว Next Gen ซึ่งมีดอกเบี้ย 1.99 อันนี้จะคุ้มนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของซื้อรถราคา1,800,000ได้ในเรื่องของโปรโมชั่นดีช่วงล่างดีแล้วก็ออปชั่นดีด้วยเนี่ยมองในมุมของที่เป็นส่วนลดก็จะคุ้มกว่าหรือถ้าเรามีตั้งงบประมาณอยู่เยอะแต่เราเน้นในเรื่องของไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะซื้อรถราคา1,800,000แบบคุ้มๆก็ต้องเลือกเป็น 0% 7ปีเพราะว่ารวมมูลค่าของดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทเลย200,000กว่าบาทใช่ค่ะที่ลูกค้าจะได้ฟรีๆไปเลยคือ200,000กว่าบาทถ้ามองในมุมผมนะค่ะ200,000บาทถ้าตีว่าเราใช้ดีเซลนะใช้ค่าน้ำมันดีเซลณปัจจุบันเนี่ยเดือนละ10,000ค่ะโหเติมได้กี่ปีวะได้2ปีเลยฟรีๆได้2ปีเลยถูกมั้ยคะเอออันนี้คือความคุ้มค่าความน่าสนใจค่ะและในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องภาษีอะครับค่ะ2คันนี้จ่ายภาษีปีละเท่าไหร่ปีละประมาณ 4,000 กว่าบาทคือไม่เกิน 5,000 บาทไม่เกิน 5,000 บาทใช่ค่ะแต่ปีถัดไปมันก็จะมีถูกการลดหย่อนอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับมันจะถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นรถในกลุ่ม PPV เนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการผิดพลาดนิดหน่อยในเรื่องของข้อมูลแต่ว่าหลังจาก6ปีลงไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มการแบบมีส่วนลดเป็นขั้นบันไดไปแล้วเป็นขั้นบันไดใช่ค่ะมันจะถูกลงเรื่อยๆแต่ว่าปีที่1ถึงปีที่6เนี่ยคือมันลดลงไปอยู่แล้วแต่จะไปเห็นชัดอีกทีก็น่าจะเป็นภาพของปีที่6ประมาณนี้ในเรื่องของประกันภัยะนะครับการประกันเนี่ยป้ายแดงมันต้องเป็นชั้น1เนาะเบี้ยประกันเป็นยังไงครับเบี้ยประกันเนี่ย2รุ่นนี้จะเบี้ยประกันเท่ากันเลยเท่ากันราคาอยู่ประมาณ 22,000 บาทตีถ้า 23,000 ใช่ 23,000 นี่คือของที่ไหนจะมีหลายบริษัทให้เลือกสำหรับเราใช่ไหมคะแต่ก็คือเลนส์อยู่ประมาณนี้22,000 23,000ใช่ค่ะจะเป็นประกันภัยแบรนด์ชั้น1แบรนด์ชื่อดัง
นะคะที่ได้รับการยอมรับนะคะเราจะมีหลายแบรนด์เลยให้เราให้ลูกค้าเลือกสรรตามที่ลูกค้าแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางท่านอาจจะเคยใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วรู้สึกว่าโอเคเราก็มีให้เลือกหรือว่าถ้าอยากจะใช้ลองใช้ต่างแบรนด์ดูนะคะเราก็มีให้เลือกด้วยเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่เราใช่ค่ะและในเรื่องของการรับประกันค่ะของ2รุ่นนี้ตอนนี้เรารับประกันยังไงบ้างครับรับประกันวารันตีใช่ไหมคะใช่ครับวารันตีถูกต้องถ้าเป็นวารันตีของตัว Next Gen นะคะเราจะเป็นรับประกันทุกชิ้นส่วนเลยทั้งเครื่องยนต์ทั้งชิ้นส่วนของตัวรถนะคะครับอยู่ที่5ปีหรือ 150,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนใช่เฉลี่ยปีละ 30,000 โลใช่โอเคก็ถือว่าครอบคลุมกับการใช้งานโดยทั่วไปค่ะก็ตัวนี้ก็คือตัวเจนเก่าก็เหมือนกันถ้าเป็นเจนเก่าจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะเครื่องยนต์และเกียร์อยู่ที่10ปี10ปีใช่ค่ะแต่จะรับประกันชิ้นส่วนงานอื่นๆเนี่ยอยู่ที่3ปีหรือ 100,000 กิโลอ๋อโอเคที่ตัวเก่ามันเป็นลักษณะนี้เพราะว่าอย่างที่เราเคยทราบกันหรือใครที่ตามข่าวบ้างที่มันเคยมีปัญหาเนาะแล้วก็ทางฟอร์ดเนี่ยต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยทั่วไปก็เลยขยายเวลาการรับประกันซึ่งตัวนี้ก็ยังจะติดอยู่ใช่แล้วประมาณนั้นใช่แล้วค่ะโอเคแล้วในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าศูนย์บริการการรับการบริการนะครับมันมีความแตกต่างกันไหมสองตัวนี้หมายถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างสมมติว่าตัวนี้5ปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าเซอร์วิสหรือค่าดูแลรักษาอยู่ที่เท่าไหร่และตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่จะไม่ต่างกันไม่ต่างกันใช่เคียงกันใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันใช่ค่ะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ 2.0 เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาเข้าใช้เช็คระยะศูนย์บริการเนี่ยเราจะมีเป็นคูปองฟรีค่าแรงค่าแรงช่างค่าแรงเช็คระยะค่ะให้5ครั้งนะคะ5ครั้งคือฟรีเลยฟรีหมดเลยเดี๋ยวนะแต่ธรรมดาโดยปกติตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยมันก็เข้าประมาณ10,000 โลเข้าทีป่ะหรือว่าแม้ 15,000 กิโลหรือ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะ 15,000 กิโลหรือ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนใช่ค่ะงั้นค่าใช้จ่ายสรุป5ปีเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของค่าดูแลรักษาเฉพาะน้ำมันเครื่องนะคะที่เพราะว่าของเราจะเป็นฟรีค่าแรงอยู่แล้วนะคะจะอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทใช่ก็ดูไม่แพงเนาะดูไม่แพงค่ะไม่แพงเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของส่วนลดต่างๆอีกถ้ามาเข้าที่ศูนย์เราจะมีส่วนลดค่าแรงค่าอะไรให้อีก 15% ด้วยอ๋อมีตรงนี้ด้วยใช่ด้วยค่ะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าใช้มากเปลี่ยนมากใช้น้อยเปลี่ยนน้อยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าถูกต้องไหมใช่ค่ะรวมไปถึงตัวนี้ด้วยไหมตัวนี้คือเขาจะเช็คระยะตามกำหนดเลยตามกำหนดเลยใช่ค่ะพิเศษตัวนี้เขาจะมีในเรื่องของตัวระบบ Ford Pass นะคะที่สามารถเช็คคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้ครับนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องไม่เกินจากกำหนดของ Ford ด้วยนะคะอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะใช้รถหนักอาจจะใช้รถหนักแบบใช้งานหนักหรืออะไรอะไรเงี้ยน้ำมันเครื่องก็คุณภาพอาจจะลดลงนะคะคในระบบ Ford Pass เองอาจจะมีการเตือนให้คุณลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนดีไหมเหมือนเป็นการแนะนำอะค่ะเพื่อการถนอมเครื่องยนต์หรือว่าทำให้ระบบน้ำมันเครื่องเนี่ยมันดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวขยายเพิ่มเติมก็คือตัวระบบอะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันจะวัดคุณภาพของน้ำมันเครื่องจากการใช้งานนะครับแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาว่าอย่างสมมติว่ามันอย่างเมื่อก่อนมันจะเป็นปุ๊บพอถึงดิว 10,000 กิโลหรือ 15,000 กิโลคุณถึงค่อยเปลี่ยนแต่ตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่การใช้งานเพราะว่าการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้เกี่ยวกับระบบขับ4เยอะนะครับในเรื่องตรงนี้หรือบางคนอาจจะใช้รถที่ความเร็วสูงมากใช้สมรรถนะเยอะความเสื่อมมันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของการใช้งานเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 8,000 กิโลจะเรียกให้เปลี่ยนแล้วแต่บางคนก็อาจจะถึง 10,000 โลแล้วถึงเรียกให้เปลี่ยนก็ได้ประมาณนี้สำหรับตัวใหม่เนาะใช่ค่ะตามกำหนดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าของ Ford นะคะที่เป็นครอบครัว Ford อยู่แล้วเคยมีใช้รถ Ford นะคะเป็นครอบครัวของ Ford อะค่ะจะเป็นสิทธิพิเศษซื้อรถ Ford คันต่อไปเนี่ยจะฟรีค่าเมนเทนเนนซ์ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะฟรีเลยทุกอย่างเนี่ยคือ4ครั้งเลยเข้าศูนย์ฟรีๆเลยนะคะ4ครั้งเลยโดยที่ลูกค้าไม่ได้เสียอะไรอันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษเลยค่ะคุณหญิงประโยคเดียวสั้นๆเลยเหตุผลอะไรทำไมต้องซื้อฟอร์ดถ้าคุณอยากได้ระบบการขับขี่ที่สนุกปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยคุณต้องเลือกใช้ฟอร์ดค่ะแค่นี้ใช่ค่ะโอเคโอเค
และถ้าคิดจะซื้อ Ford เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นที่ Auto Nation บางกะดีครับค่ะเพราะว่าที่ Ford Auto Nation บางกะดีของเรานะคะจะมีทางด้านของศูนย์บริการนะคะที่มีช่างมืออาชีพดูแลรถของคุณลูกค้าทุกคันนะคะมีทางด้านของฝ่ายขายนะคะที่เป็นฝ่ายขายมืออาชีพแนะนำในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ตัวรถของคุณลูกค้าให้คำปรึกษาอย่างดีเยี่ยมนะคะและมีทางด้านของศูนย์ BP ซ่อมสีตัวถังและเคลมประกันพูดง่ายๆว่าโชว์รูมเรานะคะครบวงจรในความต้องการของคุณลูกค้าเลยมาเข้าใช้บริการที่ออโตเนชั่นของเราคุณจะไม่ผิดหวังเลยค่ะหรือถ้าลูกค้าต่างจังหวัดอยากได้รถที่นู่นหาไม่ได้นะครับก็สามารถทักมาที่นี่ก็มีบริการส่งถูกต้องไหมครับถูกค่ะซื้อได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วไทยใช่ค่ะตังมาส่งรถจอดใช่แล้วค่ะครับค่ะและช่องทางการติดต่อครับสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะติดต่อผ่านทางเพจของบริษัทเลยก็ได้นะคะ Ford เพจของเราเนี่ยชื่อ Ford Auto Nation บางกะดีนะคะเดี๋ยวจะให้คุณลุงขึ้นเป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวลุงขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันขึ้นไว้เลยแล้วก็เป็นเบอร์โทรติดต่อนะคะถ้าเข้ามาที่ศูนย์ที่นี่นะคะหาใครไม่เจอติดต่อกับหญิงก็ได้ okay. นะคะเดี๋ยวหญิงคือปกติแล้วหญิงจะดูแลลูกค้าทุกท่านให้อยู่แล้วโอเคนะคะได้ครับขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับระหว่างโฉมเก่ากับโฉมใหม่โดยส่วนตัวถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าโฉมเก่าดูเร้าใจครับเพราะมีส่วนลดถึง 200,000 หรือ 0% ถึง 84 เดือนแต่โฉมใหม่คุณได้ในเรื่องของความสดใหม่เทคโนโลยีที่มากขึ้นการใช้งานที่ตอบสนองหรือตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เร้าใจอีกเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าและความชอบใจของแต่ละคนถ้าคุณรักรถเราเพื่อนกันสวัสดีครับ